Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News อนุทินซัดหมาแก่ดนัยไม่ควรนำคลิปงานสำคัญมาล้อเล่นต้องมีลิมิตจี้ผู้บริหารช่อง9จัดการนิพิษนั่งคุยสมคิดแจงเหตุไม่ดีเบตการเมืองเสนอทางเลือกจะเอาขัดแย้งหรือแก้ปากท้อง1สิงหาคม2565เว็บไซต์สถาบันทิศทางไทยโพสต์ประเด็นอนุทินซัดเดือดหมาแก่ดนัยไม่ควรเอาคลิปงานสำคัญมาล้อเล่นตอกต้องมีลิมิตจี้ผู้บริหารช่อง9จัดการโดยยศทองเนื้อหาระบุว่าจากเมื่อวันที่1สิงหาคม65อนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมากล่าวถึงรายการทีวีที่มีการกล่าวพาดพิงกรณีตนไปร่วมงานหนึ่งโดยนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวว่าเป็นแฟนรายการภูมิใจไทยคงเจริญแต่คนที่พูดคงไม่เจริญแล้วเวลานำเสนอข่าวต้องดูข้อมูลว่าเนื้อข่าวมาจากที่ใดเป็นงานอะไรซึ่งงานในคลิปดังกล่าวเป็นงานครบรอบ20ปีโครงการ To Be No. 1เป็นงานที่มีกำหนดการเป็นทางการชัดเจนการจัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กและเยาวชนสะท้อนว่าไม่มีช่องว่างระหว่างผู้ใหญ่สร้างความสามัคคีโดยที่มีผู้ใหญ่ให้กำลังใจเด็กๆขณะที่เพจริงไซต์การเมืองได้โพสต์แบนเนอร์พร้อมข้อความถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่าเล่นไปไกลเล่นไม่รู้เรื่องล่าสุดหมาแก่ดนัยเอกมหาสวัสดิ์นักจัดรายการคนดังทำเรื่องใหญ่เสร็จแล้วก็ชนิดที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถึงกับก้าวข้ามความฉุนกึกพร้อมระเบิดมาเป็นความนิ่งสงบเพราะเรื่องนี้ใหญ่มากและต้องขอให้ช่อง9ไปตรวจสอบพฤติกรรมหน่อยเพราะชักจะเล่นไม่รู้เรื่องเรื่องนี้ว่ากันว่าทำกันไปเพราะอคติบังตาจะล้อเล่นกับนายอนุทินกับภาพการแสดงบนเวทีที่ผู้ใหญ่กับเด็กมาเต้นด้วยกันโดยหมาแก่ไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังและคุณค่าของงานที่สมควรปราศจากการเมืองผมว่าทางผอ.อสมท.ต้องตักเตือนอย่าให้เป็นเยี่ยงอย่างเรื่องการเมืองจะแตะก็แตะแต่ต้องรู้ว่าอะไรควรไม่ควรเป็นพิธีระดับนี้มีความอาวุโสเรื่องนี้สอนกันไม่ได้ต้องสำนึกนายอนุทินถามหาจิตสำนึกหมาแก่จากวีรกรรมล่าสุดบอกเรื่องนี้ไม่ธรรมดาและไปไกลกว่าคนชื่ออนุทินมากผู้ใหญ่ในอสมท.นั่งไม่ติดแน่นอนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้7กรกฎาคม2565หมาแก่กับอนุทินเคยมีกรณีกันมาก่อนกรณีวิจารณ์กัญชาเสรีโดยมีรายงานข่าวว่าในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ดำเนินรายการโดยดนัยเอกมหาสวัสดิ์และอมรัตน์มหิทธิรุกพูดถึงการให้สัมภาษณ์ของนายอนุทินออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT โดยนายดนัยกล่าวว่าด้วยความเคารพท่านรองนายกผมเข้าใจเป็นบทที่ต้องเล่นไม่ว่าไม่โกรธเจอหน้ายังยกมือไหว้ยังคุยได้เหมือนเดิมวิจารณ์ชาวบ้านมาเยอะถูกวิจารณ์บ้างก็ต้องรับให้ได้พร้อมยกมือไหว้ขอโทษกราบเรียนด้วยความเคารพเมื่อพูดกัญชาแยกเป็น3ประเด็นดีไหม 1. กัญชาทางการแพทย์ 2. สร้างเศรษฐกิจด้วยกัญชาและ 3. กัญชาเสรีโดยที่ยังไม่มีมาตรการรองรับสิ่งที่เราพูดคือเราพูดถึงประเด็นที่3ซึ่งหมายถึงการมวลกัญชาขายในพื้นที่เปิดด้วยความเคารพที่ต้องออกมาติงเรื่องกัญชาเสรีสรุปว่าดูถูกภูมิปัญญาประชาชนอย่างนั้นหรือไม่ต้องคิดกันเยอะๆที่เขาติติงในประเด็นไหนทั้งนี้เรื่องมาจากนายอนุทินรองนายกรัฐมนตรีไปเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่19ระหว่างวันที่6ถึง10กรกฎาคมโดยตอนหนึ่งกล่าวว่ามีสื่อโจมตีมาโดยตลอดซึ่งมีแต่โง่แล้วอวดฉลาดแต่นี่โง่แล้วยังอวดโง่ด้วยความไม่เข้าใจด้วยความเบาปัญญาขอให้มาเที่ยวมหกรรมสมุนไพรให้ได้ความรู้เพราะการไม่รู้แล้วพูดสื่อสารกับคนทั้งประเทศเป็นการกระทำที่เลวร้ายเป็นเวรกรรมท
ทั้งนี้ขอให้กล้ามาเที่ยวงานสมุนไพรแห่งชาติมาสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพราะเชื่อว่าไม่มีใครอยากทำในสิ่งที่ไม่ควรทำขณะเดียวกันนายนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนายนิพิธอินทรสมบัติระบุว่าพบกันเมื่อปลายกรกฎาคม65ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาผมถามอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ว่าทำไมอาจารย์ไม่พูดประเด็นการเมืองบ้างอาจารย์ตอบว่าตั้งแต่ผมอยู่กับคุณทักษิณและออกมากระทั่งมาทำงานด้านเศรษฐกิจให้พลเอกประยุทธ์ชีวิตผมไม่เคยพูดประเด็นการเมืองเลยดังนั้นคนในประเทศนี้จะไม่จดจำผมเรื่องการเมืองผมถามว่าถ้าพรรคสร้างอนาคตไทยเสนอชื่ออาจารย์เป็นแคนดิเดตนายกต้องออกไปดีเบตกับบรรดาว่าที่นายกรัฐมนตรีทุกคนอาจารย์ต้องพูดเรื่องการเมืองอาจารย์หัวเราะแล้วโบกไม้โบกมือตอบว่าผมไม่ดีเบตกับใครการพูดการเมืองมันต้องกระทบกระทั่งกันบ้างไม่มากก็น้อยประเทศควรเลยเวลานั้นมาแล้วถ้าพรรคสร้างอนาคตไทยเสนอผมเป็นแคนดิเดตผมก็ให้คนในพรรคออกไปดีเบตเองผมจะพูดบางเรื่องบางครั้งและบางเวลาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นแต่จะไม่ไปดีเบตกับใครผมถามว่าแล้วถ้าพรรคเสนออาจารย์แล้วอาจารย์ไม่ดีเบตจะหาเสียงให้พรรคได้อย่างไรอาจารย์ตอบว่าการเมืองเป็นเรื่องความเชื่อถ้าประชาชนเบื่อความขัดแย้งประชาชนกังวลเรื่องปากท้องของตนเองและลูกหลานในอนาคตเขาคงทิ้งปัญหาความขัดแย้งมาเลือกพรรคการเมืองที่จะแก้ปัญหาปากท้องให้เขาอยู่ที่ประชาชนจะเชื่อใครว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อาจารย์ให้การบ้านว่าพรรคสร้างอนาคตไทยต้องไปหาคำตอบให้ได้ว่าครั้งหน้าประชาชนจะใช้ประเด็นใดในการตัดสินใจเลือกผู้นำราษฎรของเขาจะเลือกตามประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองเหมือนในอดีตหรือจะเลือกประเด็นแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนี่คือทางสองแพร่งนี่คือจุดแพ้ชนะทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ